สวัสดีครับพบกันกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับวันนี้อีกเช่นเคยครับพบกันกับคุณครูอาทิตย์ศรีรุ่งครับแล้วก็คุณครูอีกท่านนึงครับสวัสดีครับนักเรียนพบกับครูภากรอุปการแก้วครับวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเรียนในเรื่องข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับนักเรียนเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับว่ามีไว้ว่าอย่างไรข้อที่1 นะครับนักเรียนบอกแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้ครับต่อมาข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้ต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญในการติดตามข้อมูลข่าวสารนี่นะครับก็เป็นจุดประสงค์ทั้ง3ข้อที่นักเรียนจะต้องบรรลุในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับครูมีภาพมาให้นักเรียนดูให้นักเรียนมองไปที่ภาพครับนักเรียนมองเห็นอะไรครับมองเห็นผู้ป่วยใช่ไหมครับนอนป่วยอยู่บนเตียงแล้วก็มีคุณหมอที่ใส่ชุดป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยครูภากรเห็นเหมือนกับครูไหมครับใช่แล้วครับครูอาทิตย์ภาพนี้นะครับถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับจากภาพเนี่ยก็จะเป็นสถานการณ์ล่าสุดเลยนะครับนั่นก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองครับที่เป็นเชื้อโรคนะครับที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ครับนักเรียนโดยจากภาพนะครับก็จะมีคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งกำลังพยายามนะครับรักษาผู้ป่วยอยู่นั่นเองครับครับถูกต้องครับภาพนี้นะครับก็เป็นภาพผู้ป่วยโควิด-19ต่อไปนะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนครับนักเรียนได้รับรู้ข้อมูลหรือข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 มาจากแหล่งใดบ้างครับนี่นะครับเป็นคำถามของครูในระยะช่วงการระบาดเริ่มแรกของโรคโควิด-19 นักเรียนเคยหรือว่านักเรียนรับรู้ข่าวข้อมูลนี้มาจากแหล่งใดบ้างครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางสักครู่นะครับเป็นไงครับนักเรียนข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นักเรียนได้รับรู้รับทราบจากแหล่งใดบ้างครับใครได้รับรู้รับทราบจากสื่อโซเชียลมีเดียบ้างยกมือให้ครูได้เห็นหน่อยครับสื่อโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE หรือว่า Twitter นะครับก็จะเป็นแหล่งข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลออนไลน์ที่อัปเดตค่อนข้างจะไวนะครับนักเรียนนี่นะครับที่ครูได้บอกไปแล้วนักเรียนล่ะครับได้เรียนรู้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากที่ใดบ้างอาจจะมีทีวีข่าวจากทีวีวิทยุใช่ไหมครับใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับถูกต้องครับก็ที่ครูภากรบอกเมื่อสักครู่นะครับครูภากรได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็มาจากแหล่งหลากหลายแหล่งข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อจากทีวีแล้วก็สื่อจากวิทยุแต่ที่สำคัญเลยคือนักเรียนต้องมาโรงเรียนในช่วงนั้นครับนักเรียนก็อาจจะได้ยินข่าวประชาสัมพันธ์จากที่คุณครูประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงใช่ไหมครับข้อมูลนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะเคยได้ยินที่ครูเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่อง
แหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครับว่าข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราได้รับรู้มาจากแหล่งใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแหล่งแรกเลยครับแหล่งแรกได้มาจากแหล่งใดครับครูบากรครับ1ครับนักเรียนข่าวสารและเหตุการณ์ที่พบเห็นเองในท้องถิ่นนะครับเช่นข่าวฝนตกน้ำท่วมอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอนะครับในชุมชนในท้องถิ่นของเรานั่นเองครับข่าวนี้นะครับก็จะเห็นด้วยตนเองซึ่งข่าวที่เห็นด้วยตนเองก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นข่าวที่จริงอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้มาจากการบอกเล่าของใครเป็นข่าวที่เชื่อถือได้ครับเพราะว่าตัวเองเห็นด้วยตาของตัวเองครับครับแต่การเห็นนั้นต้องใช้วิจารณญาณด้วยใช่ไหมครับครูอาทิตย์ว่าเป็นจริงหรือไม่นะครับใช่ครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆแหล่งที่2ครับก็คือข่าวที่มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นครับมีผู้มาบอกให้เราฟังถึงเรื่องราวต่างๆเป็นการรับฟังมาอีกต่อหนึ่งผู้รับข่าวไม่ได้มีการพบเห็นด้วยตนเองเช่นมีคนบอกว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณใดครับซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือว่าไม่จริงก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดนะครับก่อนที่จะเชื่อข่าวสารนั้นๆครับใช่ครับก็คือหาข้อมูลก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆกับวิธีการทางประวัติศาสตร์เลยครับครูอาทิตย์เมื่อเราตั้งคำถามแล้วใช่ไหมครับเราอยากรู้ว่าหลักฐานนั้นเราไปหาหลักฐานมาแล้วไปหาหลักฐานนั้นว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับก็ต้องไปสอบถามจากผู้รู้สอบถามจากหนังสือสอบถามจากแหล่งอื่นๆนะครับเพื่อมาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับถ้าตัวอย่างนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากคุณครูในตอนเช้านะครับหน้าเสาธงนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นนะครับต่อไปข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆจากแหล่งที่3ครับก็คือข่าวจากวิทยุคือข่าวที่ได้รับฟังเสียงจากเครื่องรับสัญญาณความถี่กระจายเสียงนะครับเพื่อส่งข่าวสารและความบันเทิงต่างๆนะครับสมัยนี้นะครับคุณครูภากรยังฟังวิทยุอยู่ไหมครับครูอาทิตย์ครับต้องยอมรับตามตรงเลยครับว่าสมัยนี้นะครับในปัจจุบันนี้ครูไม่ค่อยได้ฟังวิทยุครับแต่ในย้อนไปในอดีตครับนักเรียนวิทยุเนี่ยเป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเครื่องมือรับข่าวสารได้ชั้นดีเลยครับเพราะเวลาที่เราทำงานอยู่ครับในบ้านนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะครับเปิดวิทยุให้เราฟังนะครับก็จะมีข่าวสารสาระสำคัญต่างๆเยอะแยะเลยครับนักเรียนใช่ครับต่อไปนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่คุณยายกำลังรับฟังข่าวสารจากสื่อวิทยุครับซึ่งสื่อวิทยุนะครับบางชุมชนเนี่ยก็มักจะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงใช่ไหมครับซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวในท้องถิ่นแล้วก็มีการพูดภาษาท้องถิ่นนะครับซึ่งทำให้รู้สึกเป็นกันเองกับผู้ฟังนะครับครับบ้านผมเขาเรียกว่าเสียงตามสายตอนเช้าครับครูอาทิตย์เวลาตื่นนอนครับไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกเลยครับนักเรียนก็จะมีเสียงตามสายในชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็จะมีการบอกเล่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับหรือจะมีการเปิดเพลงธรรมะในตอนเช้าครับครูอาทิตย์ครับต่อไปนะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่4ครับข้อมูลข่าวสารจากอะไรครับครูภากรครับจากโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองครับนักเรียนข่าวที่ได้รับฟังนะครับทั้งเสียงและภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะข่าวจากโทรทัศน์นะครับที่เราได้เห็นทั้งภาพและเสียงด้วยครับครับข่าวจากทีวีนะครับทำให้เราเห็นทั้งภาพและเสียงจึงทำให้เราเข้าใจข้อเท็จจริงของข่าวชัดเจนขึ้นครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับบางสำนักข่าวก็ได้มีการนำเสนอข่าวโดยใช้เหตุการณ์จำลองขึ้นมาโดยใช้ระบบ 4G ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพข่าวมากยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นข่าวอุบัติเหตุหรือว่าข่าวเพลิงไหม้ที่บางสำนักข่าวนะครับมีการใช้ระบบ 4G คือจำลองภาพข่าวขึ้นมาทำให้เราเนี่ยเข้าใจข่าวนั้นยิ่งขึ้นครับครับซึ่งถ้าเราต้องยอมรับความจริงครับครูอาทิตย์ว่าทีวีหรือว่าโทรทัศน์ที่เราใช้อยู่นะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้แต่ผู้คนส่วนใหญ่ครับครูอาทิตย์เหมือนผมเลยเนี่ยจะเปิดโทรศัพท์ครับทีวีเนี่ยมีครับนักเรียนอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้เปิดเลยครับครูอาทิตย์เพราะว่าการที่เราเปิดโทรศัพท์มือถือเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยจะสะดวกมากกว่าครับอ๋อครับครับต่อไปนะครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่ผู้คนเนี่ย
กำลังรับฟังหรือว่ารับชมข่าวที่มีทั้งภาพและเสียงจากทีวีครับต่อไปนะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารแหล่งที่5ครับก็คือข่าวจากหนังสือพิมพ์และก็วารสารครับเป็นข่าวที่เราได้รับจากการอ่านซึ่งเป็นการถ่ายทอดข่าวจากนักข่าวผู้เขียนฉะนั้นเราจึงต้องมีการตรวจสอบข่าวจากแหล่งอื่นๆด้วยครับใช่ครับซึ่งในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครูอาทิตย์เราบอกว่าเรามีแอปพลิเคชันเรามีมือถือเรามีแท็บเล็ตใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์หรือว่าวารสารเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในจอโทรศัพท์นะครับนักเรียนซึ่งจะง่ายและก็สะดวกต่อการอ่านนั่นเองครับใช่ครับปัจจุบันอะไรหลายอย่างก็พัฒนานะครับก็ไปอยู่ในโทรศัพท์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถดูได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวจากทีวีก็ไปอยู่ในโทรศัพท์ได้แล้วก็ข่าวจากหนังสือพิมพ์นะครับก็ไปอยู่ในโทรศัพท์แล้วครับใช่ครับซึ่งถ้าคาดการต่อไปครับครูอาทิตย์หนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าผ่านไประยะเวลา5ปี10ปีนะครับก็จะผมนะครับก็คาดการไว้ว่าน่าจะหมดไปครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองครับครับเป็นไปได้ครับนี่นะครับก็เป็นผู้คนที่กำลังอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อรับฟังข่าวสารนะครับซึ่งการอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนมากก็จะนิยมทำกันในช่วงเช้าอย่างเช่นช่วงดื่มกาแฟก็มักจะอ่านหนังสือพิมพ์ไปด้วยแล้วก็ดื่มกาแฟไปด้วยครับหรือว่าก่อนที่จะไปทำงานนะครับก็อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนครับครับต่อมานะครับช่วงรู้หรือไม่ครับครูจะนำเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์มาฝากก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยนะครับจะมีอยู่2 อย่างก็คือภาพนี้นะครับคือราชกิจจานุเบกษาและบางกอกรีคอร์เดอร์ครับถ้าดำเนินการโดยคนไทยจะถือว่าราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยครับตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อปี2400ครับโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเป็นทั้งบรรณาการและผู้อำนวยการทั้งฉบับครับโดยโปรดให้มีการออกหนังสือพิมพ์ขึ้นในราชสำนักเพื่อชี้แจงข่าวต่างๆนะครับในขณะเดียวกันก็เพื่อใช้เป็นการประกาศกฎหมายต่างๆที่มีการตราขึ้นรวมทั้งการบริหารราชภารกิจของพระองค์ครับนี่นะครับก็เป็นราชกิจจานุเบกษาที่ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ดำเนินการโดยคนไทยแต่ถ้าดำเนินการโดยชาวต่างชาติจะถือว่าบางกอกรีคอร์ดเดอร์นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยโดยเขียนและพิมพ์โดยหมอบัตเลครูปกรณ์รู้จักไหมครับหมอบัตเลครับก็พอจะรู้จักครับครูอาทิตย์หนังสือราชกิจจานุเบกษาครับนักเรียนปัจจุบันนี้ก็ยังปรากฏให้พวกเราได้เห็นนะครับก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายนะครับก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนนะครับหรือจะมีกฎหมายต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินเกิดขึ้นในช่วงสมัยของรัชกาลของพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับครับนี่นะครับก็เป็นบางกอกรีคอร์เดอร์ที่พิมพ์โดยหมอบัตเลซึ่งก็เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันครับแล้วก็เนื้อหาในแต่ละฉบับของบางกอกรีคอร์เดอร์นะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนให้ข้อมูลสินค้าเกี่ยวกับสยามและต่างประเทศครับรวมทั้งมีการเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษลงไปในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ด้วยครับครับผมก็ถือว่าทั้ง2ฉบับนะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของคนไทยครับไม่ว่าจะเป็นราชกิจจานุเบกษาที่ดำเนินการโดยคนไทยแล้วก็บางกอกรีคอร์เดอร์ครับที่ดำเนินการโดยหมอบัตเลชาวต่างชาติครับต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่6ครับก็คือจากข่าวคอมพิวเตอร์ครับข่าวคอมพิวเตอร์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์นะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจะมีข่าวสารที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยงานทางด้านการศึกษาหรือว่าเว็บไซต์ขายสินค้าแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆครับแล้วครูประกอบรู้จักเว็บไซต์อะไรอีกบ้างครับครับโรงเรียนนะครับนักเรียนโรงเรียนที่เราอาศัยอยู่ลองพิมพ์เข้าไปในเว็บไซต์ลองพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนอาจจะปรากฏชื่อโรงเรียนเราปรากฏประวัตินะครับปรากฏจำนวนนักเรียนชื่อท่านผู้อำนวยการหรือว่าคณะครูต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ครับนักเรียนหรือจะสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับครูอาทิตย์ซึ่งเว็บไซต์นะครับไปหาในอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้อย่างมากครับเยอะแยะมากเลยครับเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ครับครูอาทิตย์
เปรียบเสมือนดาบสองคมครับนักเรียนถ้าหากว่าเราใช้ไปในทางที่ไม่ดีนะครับก็จะเกิดผลเสียกับเราอย่างแน่นอนครับต่อไปเรามาดูอีเมลครับหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองครับเป็นแหล่งข้อมูลของบุคคลต่างๆนะครับที่มีรหัสส่วนตัวสามารถติดต่อข่าวสารได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งครูเนี่ยก็มีอีเมลครับนักเรียนแล้วนักเรียนล่ะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วมีอีเมลหรือยังมีรหัสหรือยังเราเอาไว้ทำอะไรครับครูอาทิตย์อีเมลอีเมลนะครับก็สามารถส่งข้อความให้บุคคลอื่นได้เช่นกันครับนี่นะครับก็เป็นภาพของอีเมลครับก็คือเป็นรูปตัว M ใช่ไหมครับเหมือนกับคล้ายๆกับจดหมายนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมีโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถติดต่อผู้คนได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นLINE และ Facebook เข้ามาแทนที่ของอีเมลนะครับที่จะพิมพ์สนทนาหากับผู้อื่นได้ช้ากว่า LINE และ Facebook ครับครับผมต่อไปนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างเว็บไซต์ข่าวของประเทศไทยนะครับที่แจ้งสถิติเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ครับถ้านักเรียนเข้า Google แล้วก็ลองพิมพ์ชื่อสำนักข่าวนะครับที่มีเยอะแยะมากมายเลยในประเทศไทยนะครับก็จะพบข่าวสารที่สำนักข่าวแต่ละแหล่งเนี่ยได้ให้ข้อมูลไว้ครับซึ่งครับครูอาทิตย์แต่ละสำนักข่าวครับในปัจจุบันนี้การที่จะนำเสนอข่าวครับต้องมีความรวดเร็วครับใช่ครับซึ่งแต่ละสำนักข่าวเนี่ยก็จะเสนอข่าวไปแต่บางสำนักข่าวเนี่ยอาจจะเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงบ้างหรือเป็นความจริงที่ 100% มันก็ไม่ครบ 100% ครับครูอาทิตย์เราจะต้องเปรียบเทียบครับว่าสำนักงานค่ะสำนักงานข่าวแหล่งนี้บอกว่ายังไงสำนักนี้บอกว่าอย่างไรแล้วเราเอามาเปรียบเทียบกันครับตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ความน่าเชื่อถือครับใช่ครับก็ตรวจสอบจากหลายๆสำนักนะครับเพื่อความชัดเจนแล้วก็แม่นยำของข้อมูลครับใช่แล้วครับต่อไปนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่7ครับก็คือข่าวจากโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับเป็นแหล่งข้อมูลที่คนเรานะครับสามารถใช้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ด้วยการสนทนาพูดคุยหรือซักถามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจครับก็คือเราต้องการติดต่อสอบถามเรื่องอะไรจากใครแล้วก็กดเบอร์เขาใช่ไหมครับแล้วก็สามารถโทรคุยกันได้เลยครับใช่ครับซึ่งในโทรศัพท์ครับครูอาทิตย์ก็จะมีแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าแอปพลิเคชันของ Facebook นะครับนักเรียนก็จะมีฟังก์ชันที่ไว้สำหรับโทรได้ด้วยครับครับครับแต่ปัจจุบันนะครับโทรศัพท์นอกจากจะสามารถโทรคุยได้แล้วนะครับโทรศัพท์มีการพัฒนาก็คือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือแล้วก็มีการโหลดแอปพลิเคชันสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่สามารถพูดคุยได้แทนการโทรเบอร์นะครับอย่างเช่นการโทร LINE หรือว่าการโทร Messenger ใน Facebook ก็ได้ครับต่อไปนะครับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่8แล้วครับคือแหล่งจากอะไรครับครูภกรครับแหล่งที่8ครับโอ้โหเก่ามากครับนักเรียนจดหมายเหตุจดหมายเหตุนะครับเป็นการบันทึกหรือรายงานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นๆ นะครับถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์นะครับทางการศึกษาของคนรุ่นหลังนั่นเองครับครับจดหมายเหตุส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งจดหมายเหตุเหล่านี้นะครับก็จะถูกเก็บไว้อย่างดีนะครับในหอจดหมายเหตุครับนี่นะครับก็เป็นภาพที่เรียกว่าหอจดหมายเหตุครับเป็นสถานที่เก็บรักษาและให้บริการเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับหอจดหมายเหตุนะครับก็จะมีหลากหลายมีหลายสถานที่นะครับตามจังหวัดต่างๆแต่หอจดหมายเหตุที่เป็นศูนย์กลางของประเทศนะครับก็คือหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับตั้งอยู่ที่เขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับถ้านักเรียนคนไหนที่เข้าไปเที่ยวในกรุงเทพไปศึกษาประวัติศาสตร์หรือว่านักเรียนคนไหนที่บ้านอยู่กรุงเทพนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาได้นะครับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติครับต่อไปนะครับภาพนี้นะครับเป็นหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับเป็นหอจดหมายเหตุสำหรับบุคคลสำคัญของไทยนะครับวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมเอกสารและวัตถุอันเป็นผลงานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับนายกรัฐมนตรีคนที่16ของไทยครับไว้เป็นสาธารณสมบัติของชาติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการแล้วก็เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติได้ด้วยครับส
ซึ่งผลงานของท่านนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเขียนเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับซึ่งนี่นะครับสามารถไปเยี่ยมชมได้ที่หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรีพลเอกปรีมปินสุรานนท์ครับครับนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูจดหมายเหตุที่เรียกว่าจดหมายเหตุลาโรเบร์ครับเป็นการบันทึกเรื่องราวของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไว้นะครับในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับโดยซิมงเดอลาโรเบร์นะครับซึ่งเป็นทูตจากฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับอยุธยาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีต่อไปนะครับเรามาดูว่าสิ่งที่ลาโรเบร์เนี่ยได้บันทึกไว้มีอะไรบ้างโดยครูเนี่ยจะนำตัวอย่างสิ่งที่ลาโรเบร์บันทึกไว้ก็คือแฟชั่นสาวสยามในยุคอยุธยาครับเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวสยามในสมัยนั้นเนี่ยมีการแต่งตัวอย่างไรมีการใช้อะไรเป็นเครื่องประทินผิวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการแต่งกายของสาวสยามในยุคอยุธยานะครับโดยลาโรเบร์ได้บันทึกไว้ว่าสาวสยามมักปล่อยตัวร่อนจนเกือบจะเปื่อยหมดคนมั่งมีเท่านั้นที่จะมีสบายผ้าเนื้อดีครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยก็จะมักจะเปื่อยตัวท่อนบนใช่ไหมครับแล้วก็คนที่มั่งมีเท่านั้นที่จะมีสบายห่มใช่ไหมครับครูปกรณ์ใช่แล้วครับซึ่งถ้าเราย้อนนึกถึงนะครับชนชั้นทางสังคมของกรุงศรีอยุธยานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ชนชั้นด้วยกันครับนั่นก็คือชนชั้นปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองนั่นเองครับชนชั้นปกครองเนี่ยก็ได้แก่กษัตริย์ขุนนางนะครับหรือจะเป็นมีอะไรครับครูอาทิตย์ทราบไหมครับกษัตริย์ขุนนางแล้วก็เชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์มีเชื้อพระวงศ์และชนชั้นที่อยู่ภายใต้การปกครองนะครับนั่นก็คือไพร่และท่านั่นเองครับซึ่งที่ครูอาทิตย์ได้บอกใช่ไหมครับว่ามีการแต่งกายแบบล่อนจ้อนนะครับไม่สวมใส่เสื้อผ้าซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชนชั้นนะครับเป็นไพร่หรือเป็นท่านั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูเครื่องประดับกันบ้างว่าสาวสยามสมัยอยุธยาเนี่ยมีการใส่เครื่องประดับอะไรบ้างลาโรเบร์ได้บอกไว้ว่าสาวสยามนิยมสวมเหวนมากกว่า1วงครับหรือมากเท่าที่จะมากได้ก็คือทุกนิ้วก็ใส่เหวนเกือบจะทุกนิ้วเลยครับใส่เหวนเยอะมากต่อไปทรงผมสาวสยามมักไว้ทรงผมสั้นเสมอใบหูด้านบนหรือไม่ก็ก้นเกรียนติดหนังศีรษะครับนี่นะครับก็สิ่งที่ลาโรเบร์บันทึกไว้หรือว่าต่อมาความสะอาดสาวสยามมักอบร่ำร่างกายด้วยเครื่องหอมริมฝีปากสีด้วยขี้ผึ้งสาวในยุคนั้นอาบน้ำวันละ 3-4 ครั้งครับนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ลาโรเบร์ได้บันทึกไว้ในสมัยอยุธยาซึ่งครูเนี่ยได้มานำมาหยิบยกในบางส่วนมานำเสนอให้นักเรียนดูครับต่อไปนะครับครูมีคำถามมาสอบถามนักเรียนเพราะเหตุใดจึงมีคำว่าการสื่อสารไร้พรมแดนครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูไปทางสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเป็นไงบ้างครับนักเรียนจากการที่พูดคุยปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูไปทางเพราะเหตุใดจึงมีคำว่าการสื่อสารไร้พรมแดนคุณครูพักกลเคยได้ยินไหมครับคำนี้ครับการสื่อสารไร้พรมแดนนะครับนักเรียนตามความเข้าใจของครูครับนักเรียนไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ครับนักเรียนก็
็จะรู้ข่าวสารเช่นประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ซีกฝั่งตะวันตกก็รู้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนักเรียนถ้าหากว่ามีการสื่อสารมีการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับทำให้ผู้คนเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากครับข้อมูลต่างๆจึงสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วครับถึงแม้ว่าพื้นที่จะอยู่ห่างไกลกันครับที่อีกประเทศหนึ่งอเมริกาเราก็รับรู้ข่าวสารเขาเราอยู่ประเทศไทยเราก็สามารถรับรู้ได้ครับต่อไปนะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับก็คือให้นักเรียนออกมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังซึ่งเป็นข่าวล่าสุดเลยครับที่นักเรียนได้รับรู้มาและบอกที่มาของแหล่งข่าวด้วยครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งครับเมื่อนักเรียนเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกรอบนึง
เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังข่าวนั้นเป็นข่าวอะไรแล้วก็มามีที่มาจากแหล่งใดก็จบไปแล้วนะครับต่อไปนะครับครูก็มีคำถามมาสอบถามนักเรียนนะครับข่าวสารมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่เพราะเหตุใดครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนพูดคุยกันสักครู่นะครับแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเป็นไงครับนักเรียนเรามาทวนคำถามใหม่อีกครั้งครับคำถามถามว่าข่าวสารมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับฟังตัวอย่างจากครูก่อนครับนักเรียนเมื่อไม่นานมานี้ครับนักเรียนก็ได้เจอกับสถานการณ์ของครูเลยนะครับนั่นก็คือการเกิดระเบิดนะครับมีเพลิงไหม้นะครับซึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะครับครูซึ่งอยู่ในบ้านครับนักเรียนก็ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้ข่าวสารอะไรเลยแต่ก็ได้เปิดFacebook นะครับได้เปิด Twitter อ้าวพบว่ามีเหตุระเบิดนะครับใกล้บ้านเรานะครับซึ่งมีเกิดระเบิดใกล้บ้านเราครับนักเรียนเราก็ต้องตรวจสอบครับว่าข่าวนั้นจริงหรือเปล่าและทำการอบพยพนะครับออกจากบ้านตนเองแล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับซึ่งถามว่าสำคัญหรือไม่นะครับถามว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตของเราหรือไม่ใช่ไหมครับครูอาทิตย์ใช่ครับมีความสำคัญอย่างแน่นอนครับครับก็ตามที่คุณครูภากรเล่านะครับก็ข่าวสารนะครับทำให้เราทราบเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครับใช่แล้วครับต่อไปนะครับครูมีเกมให้พวกเราเล่นกันสักนิดนะครับก็คือเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกมทายดูซิครูจะให้นักเรียนอ่านคุณลักษณะของข้อมูลข่าวสารแล้วทายว่าเป็นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดครับไม่ยากครับมีประมาณ 4-5 ข้อครับเมื่อครูอ่านนักเรียนฟังนักเรียนก็ต้องตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับข้อที่1 นะครับถามว่ารับข่าวสารโดยการอ่านผ่านทางสายตาครับเอถ้าเรารับข่าวสารโดยการอ่านผ่านทางสายตามีแหล่งที่มาจากอะไรวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ครับข้อนี้นะครับไม่ยากเลยครับนักเรียนถ้าจะตอบวิทยุก็จะตลกนิดนึงนะครับครูอาทิตย์ข้อนี้จะต้องตอบหนังสือพิมพ์ครับครับถูกต้องครับโดยการอ่านผ่านทางสายตาต้องตอบหนังสือพิมพ์อย่างแน่นอนครับต่อไปข้อที่2ถามว่ารับข่าวสารโดยการฟังเสียงและภาพไปพร้อมกันครับมี2ตัวเลือกก็คือหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ครับง่ายมากใช่ไหมครับนักเรียนครูอาทิตย์นำข้อสอบมาให้เราทำต้องตอบโทรทัศน์อย่างแน่นอนครับถูกต้องครับโทรทัศน์นะครับสามารถฟังเสียงและดูภาพไปพร้อมกันด้วยได้ครับต่อไปข้อที่3นะครับเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและมีข่าวสารที่หลากหลายครับจดหมายเหตุหรือเว็บไซต์ข่าวครับทันสมัยและก็หลากหลายครับแน่นอนครับครูอาทิตย์ข้อนี้จะต้องตอบเว็บไซต์ข่าวครับซึ่งครูขอฝากนะครับนักเรียนการที่เราเข้าเว็บไซต์นะครับเราจะต้องดูข้อมูลนั้นว่าจริงหรือไม่นะครับต้องเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักงานข่าวนั่นเองครับถูกต้องครับต่อไปข้อที่4นะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารในอดีตที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคนรุ่นหลังครับก็คือมี2ตัวเลือกก็คือจดหมายเหตุกับวิทยุครับต้องนี้ต้องตอบข้ออะไรครับครับจากที่ครูอาทิตย์นะครับได้ยกตัวอย่างจดหมายเหตุลาลูแบร์มาครับทำให้เรารู้ว่าในสมัยอดีตนะครับกรุงศรีอยุธยามีการแต่งกายอย่างไรนะครับต้องตอบจดหมายเหตุอย่างแน่นอนครับถูกต้องครับ
ต่อไปนะครับเป็นขั้นปฏิบัติของพวกเรานะครับครูให้นักเรียนทำรายงานที่9เรื่องข้อมูลข่าวสารจากเหล็กต่างๆครับเราไปฟังคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันครับครับครูให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างข่าวที่พบเจอในชีวิตประจำวันและบอกประเภทข่าวแหล่งที่มาและเนื้อข่าวลงในรายงานที่9ครับเรื่องข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครับครับต่อไปเราไปดูคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางกันนะครับ1ให้คุณครูแจกใบงานที่9เรื่องข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้3ครูให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมเลยครับนี่นะครับก็เป็นรูปร่างหน้าตาของใบงานที่9เรื่องข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียนทำสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันครับThank you.
็นยังไงบ้างครับนักเรียนใบงานไม่ยากเลยใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนำส่งที่คุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมาพบกันในช่วงฝึกสมองปลงปัญญานะครับเรื่องข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆครับมีแค่1ข้อครับไม่ยากครับนี่นะครับถามว่าเพื่อนข้างบ้านบอกเจมว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะน้ำท่วมโรงเรียนแล้วจากข้อความนี้ถ้านักเรียนเป็นเจมนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรครับข้อ1เชื่อเพื่อนและไม่ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ครับขอใครไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพ่อแม่ครับคอควายโทรศัพท์ไปที่โรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลครับงองงูไปโรงเรียนทันทีหลังจากที่พูดคุยกับเพื่อนครับนักเรียนครับข้อนี้ต้องตอบอะไรครับไม่ยากครับข้อนี้เฉลยนะครับต้องตอบคอควายครับโทรศัพท์ไปสอบถามที่โรงเรียนครับเพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าโรงเรียนน้ำท่วมจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับครูปากรครับผมต่อไปนะครับเข้าสู่ขั้นสรุปของพวกเรานะครับข่าวสารในชีวิตประจำวันนะครับมีก็มีจากหลากหลายแหล่งเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารและเหตุการณ์ที่พบเห็นเองในท้องถิ่นข่าวสารที่มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นข่าวสารจากวิทยุข่าวจากโทรทัศน์นะครับข่าวจากหนังสือพิมพ์วารสารข่าวจากคอมพิวเตอร์ข่าวจากโทรศัพท์หรือว่าสุดท้ายนะครับข่าวจากจดหมายเหตุนะครับดังนั้นเราในฐานะผู้รับข่าวสารหรือว่าผู้บริโภคข่าวสารเราควรใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ก่อนที่เชื่อข่าวสารนั้นๆครับซึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเจอกันในเรื่องหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆครับสำหรับในวันนี้นะครับวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับคุณครูอาทิตย์และคุณครูภากรนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ